สวัสดีครับถึงเวลาของรายการแบร์ไต 7HD IT และยานยนต์คุณผู้ชมครับเจอกันเป็นประจำแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับเที่ยง20นะครับเป็นต้นไปเลยผมหวังใจว่าคุณผู้ชมจดจำรายการนี้ได้แล้วนะเรามาอัปเดตข่าวสารวงการ IT กันแล้วก็เรื่องยานยนต์อันทันสมัยด้วยดูไว้ไม่ตกยุคนะครับเอาละวันนี้ผมหนุ่ยพงศุขนะครับยินดีต้อนรับนะครับ2ดาราสาวจากช่อง 7HD ทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตาเธอเป็นอย่างดีเล่นละครมาให้พวกเราดูแล้วหลายเรื่องนะครับเธอจะมาตอบคำถาม IT กับเราในช่วงแบร์ไถ IQ พบกันเลยกุ๊กกิ๊กโคชกรส่งแสงเติมและพลอยลันดภามันตะลัมภาสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับ2สาวนี่เล่นละครช่อง7มากันหลายเรื่องพี่ก็เคยเห็นนะผ่านหูผ่านตามาอย่างพลอยนี่เล่นอะไรมาบ้างแล้วตอนนี้พลอยล่าสุดค่ะเพิ่งจบไปก็หมอลำซัมเมอร์ค่ะแล้วก็ถ่ายทำเรื่องแคน2แผ่นดินอยู่ค่ะโอ้โหนี่ที่ทราบนะพลอยเนี่ยเขาเป็นรองมิสทีนไทยแลนด์ปี2010ด้วยใช่ค่ะก็เข้าวงการมาจากเรื่องนี้เลยใช่ค่ะกุ๊กกิ๊กนี่ล่าสุดเล่นอะไรมาครับสามีชั่วคืนค่ะแล้วตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่นะคะเข็มซ่อนปลายค่ะโอ้โหนี่ปกติ TikTok นี่ก็เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มาแรงค่ะค่ะสองคนนี้มีชาแนล TikTok อะไรบ้างเล่นเราเล่นวาร์ปหน่อยของพลอยก็พลอยรันดาค่ะใช่ของกิ๊กค่ะกุ๊กกิ๊ก21ค่ะนี่ทีนี้จะถามเกี่ยวกับ TikTok นี่แหละครับโซเชียลมีเดียน้องใหม่แต่มาแรงมากขนาด Facebook ยังหนาวเลยแล้วก็แอบลอกกันบ้านด้วยนะครับเอาสิ่งที่ TikTok ทำได้ไปอยู่ใน Facebook Reel ด้วยใช่ไหม TikTok เนี่ยเปิดตัวครั้งแรกปี2016โอ้เยี่ยมเลยตอบได้แต่นั่นไม่ใช่คำถามเป็นประโยคแรกชวนคุยเฉยยอดเยี่ยมมากที่รู้นะเพราะว่ามันผ่านไปเพิ่ง6ปีเองนะครับทีนี้ทั่วโลกเนี่ยคนใช้ไปประมาณ1,000 ล้านคนแล้ว wow. มีอยู่150ประเทศที่เปิดบริการนะครับคำถามคือประเทศไหนมีผู้ใช้ TikTok มากที่สุดในโลกคำตอบแรกอินโดนีเซียคำตอบ2สหรัฐอเมริกาคำตอบ3บราซิลคำตอบ4ไทยแลนด์เอาละเริ่มเลยนี่ตัดทีละประเทศอินบราซิลตัดออกก่อนบราซิลตัดแต่บราซิลเขาอาจจะเล่นเยอะก็ได้นะเพราะว่าเขาเป็นนักเต้นกันนะใช่ไหมมีแซมบ้าแต่ฉันเห็น TikToker ส่วนมากเป็นอเมริกานะเว้ยนี่เราสามารถใช้นะเว้ยออกรายการเราได้เข้ามาอันนี้คิดดังไงคิดดังอเมริกาไม่ก็ไทยคิดเหมือนกันใช่ไหมใช่แต่อันอื่นตัดออกนี่หรือว่าอินโดเธอบราซิลตัดออกแน่จริงนะแน่โอเคงั้นก็เหลืออเมริกากับไทยอุ้ยบ้านเราก็บ้านเราก็เล่นเยอะนะเราเห็นว่าบ้านเราเล่นเยอะเพราะว่าเราเล่นในบ้านเราใช่มันก็จะเห็นแต่ของแต่ถ้าลองดูว่านอกนอกประเทศเราอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอบได้ใช่ไหมตอบวันนี้นะคุณผู้ชมถ้าตอบได้นะฮะในขณะที่พลอยกุ๊กกิ๊กคิดอยู่นะครับคุณผู้ชมสแกน QR code ตรงนี้นะครับแล้วก็ตอบคำถามเข้ามาถ้าคำตอบคุณถูกต้องนี่เลยเรามีเสื้อแบร์ไต 7HD มอบให้นะครับโอเคคิดว่าไงฮะขอตอบตอบว่าสหรัฐอเมริกาค่ะนี่ตัดไทยออกจากช้อยเรียบร้อยค่ะตัดตอนแรกก็เหมือนมั่นก็เหมือนมั่นใจว่าประเทศไทยเป็นมหาอำนาจทาง TikTok ทำไมอยู่ๆตัดออกแล้วครับอาจจะเพราะประชากรน้อยกว่าหรือเปล่าถูกต้องน้อยกว่าแน่ๆอเมริกานี่จะ300ล้านแล้วนะของเรานี่เท่าไหร่77ล้านตอนนี้66ฮะประชากรไทยยังไม่เคยถึง70นะที่เราพูดว่า70 70จริงๆ68แต่ผ่านโควิดมาเหลือ66นะฮะตอนนี้คนเกิดน้อยลงคนเกิดน้อยลงนะตอบว่าสหรัฐอเมริกาเป็นคำตอบที่ถูกต้องได้แล้ว1ถ้าในอเมริกานะครับณขณะนี้ผู้ใช้งาน TikTok เท่านั้นนะ136,500,000คน wow. เยอะไหมล่ะเยอะมากเยอะจนโดนัลด์ทรัมป์พยายามสั่งแบนอ่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมสูญเสียความเป็นโซเชียลมีเดียไปเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่ TikTok กันเยอะนะครับเด็กอเมริกันนี่ก็ชอบจริงๆอันดับ2ฮะคือช้อยที่คุณตัดอินโดนีเซียฮะไม่น้อยฮะจากประชากร200ล้านเล่นไป99นะฮะเลขสวยเลยตอนนี้อินโดนีคนเยอะแล้วก็แอคทีฟกับโซเชียลมีเดียมากๆนี่นะแต่เราไม่ค่อยเห็นนะเราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับกลุ่มพวกเขาไงใช่ไหมแต่เอาจริงแล้วเป็นประเทศที่เล่นโซเชียลมีเดียเยอะจริงบราซิลไม่น้อยนะครับบราซิล74ล้านคนนะโดยประมาณนะครับไทยเราไม่ติดท็อป10ไม่ติดแต่ว่าเรามีตัวเลขอยู่35ล้านคน
ก็เป็นตลาดที่ ByteDance ผู้ผลิต TikTok เขาสนใจก็มาตั้ง ByteDance Thailand เรียบร้อยแต่ทั้งนี้ในจีนทำไมไม่ติดอันดับทั้งที่ ByteDance คือจีนนี่เพราะว่าในจีนนี่นะครับเขาเล่น TikTok ด้วยชื่อเดิมครับคือโตอินโตอินนี่อย่างนี้โลโก้เดียวกันที่เขาเรียก TikTok จีนใช่แต่เขาแยกคนละแอปเหตุผลเพราะว่าเขาเคยเป็นโตอินมาก่อนและชื่อที่ออกสากลเขาใช้ TikTok นี่พอเป็น TikTok ปุ๊บจีนเขาก็ยังคงอยู่ในแอปเดิมฟังก์ชันคล้ายกันมากๆแต่จะมีเขาเรียกว่ารายละเอียดที่เหมาะกับสไตล์จีนนะแน่นอนว่า ByteDance เปิดตัวในปี2016นะครับแล้วก็ทำสิ่งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากในจีนนี้โตอินมีคนใช้639ล้านคนเยอะมากนะครับก็ถือว่าเป็นแอปที่ขึ้นอันดับ1ที่ไม่ใช่เกมแต่ทำรายได้มากที่สุดในโลกนะครับในปี2020ที่ผ่านมาพลอยกับกุ๊กกิ๊กมาวันแรกก็คว้า1คะแนนแรกครับเยี่ยมเลยเอาล่ะเราพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาอัปเดตข่าวสารวงการไอทีกันในรายการแบร์ไต 7HD IT และยานยนต์สักครู่เดียว